สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลากลับมาเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกันเช่นเคยครับผมอาจารย์หนุ่มพิมพ์ชนกปัลลกวงศ์ณอยุธยานี่คือรายการ Discovery Health Tips ครับช่วง Health Discovery คุณผู้ชมครับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วงนี้นะสิ่งที่เราได้ฟังจากสื่อในทุกช่องทางเป็นเรื่องเดียวกันก็คือเรื่องของการป้องกันตัวเองแต่การป้องกันตัวเองเนี่ยมันเป็นการป้องกันจริงๆคุณผู้ชมฮะมันไม่ได้มีการเตรียมพร้อมอย่างอื่นเลยมันคือการนั่งยองๆอยู่กับบ้านแล้วก็รอจังหวะเวลาว่าเมื่อไหร่ฉันจะติดโควิดสักทีเมื่อไหร่ฉันจะติดโควิดสักทีสิ่งที่เราจะหยิบยกมาพูดคุยกันในสัปดาห์นี้ในวันนี้ก็คือเรื่องของการกระตุ้นภูมิต้านทานนั่นเองครับคุณผู้ชมการกระตุ้นภูมิต้านทานมันไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องกินยากินอาหารเสริมหรืออะไรเลยแล้วการกระตุ้นภูมิต้านทานคืออะไรติดตามชมในรายการของเราครับคุณผู้ชมคงจะสงสัยกันเกี่ยวกับเรื่องของภูมิต้านทานใช่ไหมครับหรือบางคนอาจจะไม่สนใจเลยช่างมันก็มันเป็นเรื่องธรรมชาติก็กินอาหารกันตามปกติในแต่ละวันก็อยู่อย่างนี้มาตั้งแต่เด็กจนโตภูมิต้านทานมันก็ทำงานของมันไปไงล่ะก็ถูกเหมือนกันนะครับแต่ว่าภูมิต้านทานร่างกายของเราก็จำเป็นต้องได้รับสารอาหารเหมือนกับเราแต่ไม่ใช่ของที่ตามใจปากเท่าไหร่หรอกนะครับและยิ่งภาวะอย่างนี้โรคระบาดแบบนี้ด้วยภูมิต้านทานของเรายิ่งต้องทำงานหนักเลยคนที่อายุมากแล้วภูมิต้านทานร่างกายก็ยิ่งน้อยลงทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพในเมื่อเป็นแบบนี้แล้วตัวเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างวันนี้ต้องติดตามชมกันครับพอลมพิษเนี่ยไอ้เส้นเลือดมันขยายตัวที่คุณเห็นแดงๆใช่ไหมครับน้ำเหลืองนูนๆขึ้นมาน้ำเหลืองมันลีกออกมามันก็เลยทำให้ผิวบริเวณนั้นมันนูนนี่แต่ถ้ามันเกิดขึ้นที่ปอดเพราะถ้ามันทำงานปกติเราก็สามารถที่จะต่อต้านกับไม่ว่าจะเป็นไวรัสไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้อื่นๆแอนติเจนอื่นๆเกสรละอองดอกไม้อะไรต่างๆช่วงเฮลท็อกช่วงที่2รายการ Discovery Health Tips ฮะคุณผู้ชมครับในช่วงนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรสกัดราเมฮะ5สูตรสมุนไพรสกัดสำหรับทุกคนในครอบครัวครับแน่นอนฮะคุณผู้ชมในวันนี้เราอยู่กันที่ร้านอาหารคาบูคาเฟ่ครับถนนนครอินทร์ใกล้วงเวียนพระราม5ฮะคุณผู้ชมท่านไหนที่อยู่ในละแวกของถนนนครอินทร์นะในละแวกของจังหวัดนนทบุรีฮะอยากรับประทานอาหารอร่อยๆแวะมาที่คาบูคาเฟ่กันได้ครับเอาละฮะคุณผู้ชมครับสิ่งที่เราพูดคุยกันมาตลอดในรายการของเราในช่วงที่ผ่านมาก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั่นเองสิ่งที่เราพยายามนำเสนอก็คือวิธีการในการที่เราจะป้องกันตัวของเราเองอย่างไรให้อยู่รอดปลอดภัยในสภาวะการแบบนี้วิทยากรประจำสัปดาห์ของเราฮะคุณผู้ชมครับเป็นวิทยากรที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญเป็นนักศึกษาค้นคว้าวิจัยและเป็นแพทย์ด้วยนาวาเอกนายแพทย์พนิจจันทรภักดีครับคุณหมอเอกครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสิ่งที่ได้เจอก็คือในรายการเนี่ยคุณผู้ชมโทรมาถามเยอะมากนะเรื่องของการกระตุ้นภูมิต้านทานเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าฮะก็คือณเวลานี้เนี่ยมันมีการนำเสนอเรื่องราวของโควิด-19 เยอะมากแต่มันไม่มีใครบอกวิธีการในการที่จะมีชีวิตรอดเลยก็จริงๆแล้วเรื่องของภูมิต้านทานเนี่ยนะก็มีหลากหลายความเห็นครับแพทย์บางท่านก็บอกกระตุ้นภูมิความทานไม่ใช่เรื่องจริงไอการกระตุ้นภูมิต้านทานหรืออิมมูนบูสเตอร์คือ
ศัพท์สมัยใหม่เราเรียกอิมมูนบูสเตอร์นะครับแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่อิมมูนบูสเตอร์เพราะว่าอาจจะมีอาจารย์บางท่านบอกว่าอิมมูนบูสเตอร์ถ้าคุณไปกระตุ้นภูมิต้านทานมากๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็กลายเป็นที่เรียกว่าไซโตไคน์สตอร์มไซโตไคน์สตอร์มคืออะไรก็คือการที่ระบบภูมิต้านทานทำงานมากเกินครับนะครับตัวที่เรียกว่าแมโครฟาจเนี่ยถูกกระตุ้นเนี่ยมันก็จะมีการหลั่งสารที่หลั่งออกมาก็จะมีสารที่ใช้ติดต่อระหว่างเซลล์ของในร่างกายก็ที่เรียกว่าอินเตอร์ลิวคินซึ่งในอเมริกาเนี่ยมันเกิดปัญหาก็คือไอ้ตัวเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันถูกกระตุ้นมากเกินไปแล้วมันก็หลั่งสารนี่มากเกินไปซึ่งโดยเฉพาะสารสำคัญก็คืออินเตอร์ลิวคิน6ครับอินเตอร์ลิวคิน6เนี่ยเวลามันเข้าไปสู่กระแสเลือดเนี่ยมันทำให้เส้นเลือดเนี่ยมันมีการขยายตัวแล้วมันมีการรั่วคือต้องเข้าใจก่อนว่าเส้นเลือดเราเนี่ยไอ้คราวที่แล้วบอกแล้วใช่ไหมเส้นเลือดเราไม่ใช่ท่อไม่ใช่ท่อน้ำไม่ใช่ท่อไอซิลอนมันลักษณะมันคล้ายๆแบบท่อไอเสียรถยนต์ไอท่อไอเสียมอเตอร์ไซค์อ่ะที่เป็นกลมๆแล้วมันก็มีรูพรุนๆครับแล้วในรูพรุนๆนั้นเนี่ยมันก็จะถูกอุดด้วยเกล็ดเลือดซึ่งพอไอ้เส้นเลือดเนี่ยมันขยายตัวไอ้รูพรุนๆเนี่ยมันก็ขยายตัวด้วยไอ้เกล็ดเลือดที่มันอุดอยู่เนี่ยมันก็เลยอุดไม่อยู่ครับมันอุดไม่อยู่เพราะมันเล็กเพราะว่าพอเส้นเลือดมันขยายไอ้รูนี้มันก็ขยายด้วยครับไอ้น้ำเหลืองที่อยู่ในเลือดมันก็ไหลออกมาพอมันไหลออกมาสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมันก็เกิดการท่วมของน้ำเหลืองที่บริเวณเซลล์รอบๆครับถ้าสมมติมันเกิดที่ผิวหนังเราอย่างในโลกยกตัวอย่างในลมพิษคุณก็จะเห็นว่าผิวหนังบางเวลาที่เกิดลมพิษเนี่ยมันมีอาการนูนขึ้นมาเพราะว่าไอ้น้ำเหลืองเนี้ยมันก็เข้ามาแทรกในเนื้อเยื่อไงซึ่งพอลมพิษเนี่ยไอ้เส้นเลือดมันขยายตัวที่คุณเห็นแดงๆใช่ไหมครับเออแล้วก็น้ำเหลืองนูนๆขึ้นมาน้ำเหลืองมันลีกออกมามันก็เลยทำให้ผิวบริเวณนั้นมันนูนไงนี่แต่ถ้ามันเกิดขึ้นที่ปอดมันก็ไปขัดขวางการแลกเปลี่ยนอากาศที่บริเวณถุงลมคือเดี๋ยวผมขัดจังหวะนิดนึงนะคือสุดท้ายเนี่ยไอ้สิ่งที่เขาเรียกว่าพอติดโควิดแล้วน้ำท่วมปอดมันคือสาเหตุนี้ใช่ก็คือไอ้ตัวแมโครฟาจเนี่ยมันถูกกระตุ้นมากเกินไปนะครับทีนี้แต่ไออิมมูนบูสเตอร์ที่เราพูดถึงเนี่ยเราไม่ได้ไปกระตุ้นในเชิงนี้เข้าใจไหมคือเราจริงๆเราจะเรียกว่าอิมมูนบูสเตอร์มันก็ไม่ถูกนะมันต้องเรียกว่าอิมมูนคอร์เรคเตอร์ก็คือเราไปแก้ไขระบบภูมิต้านทานที่มันทำงานไม่ปกติให้ทำงานปกติเพราะถ้ามันทำงานปกติเราก็สามารถที่จะต่อต้านกับไอ้สิ่งแปลกปลอมทั้งหลายได้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องโควิดนะหมายถึงไม่ว่าจะเป็นไวรัสไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้อื่นๆแอนติเจนอื่นๆเกสรละอองดอกไม้อะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่เรียกว่าอิมมูนบูสเตอร์จริงๆไม่ถูกนะทีนี้พอพูดเรื่องอิมมูนบูสเตอร์เนี่ยอาจารย์ท่านก็เลยบอกว่าถ้าไปกระตุ้นมันก็กลายเป็นไซโตไคน์สตอร์มก็มีปัญหาสิมันไม่ใช่อย่างนั้นสิ่งที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเจออยู่นะครับก็คือมีคุณผู้ชมถามมาในรายการเหมือนกันครับว่าเรื่องของการกระตุ้นภูมิต้านทานเนี่ยตรงลงวิธีการที่ดีวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมเนี่ยมันคืออะไรเพราะว่าในรายการ Discovery Health ของเราเนี่ยครับคุณหมอเราพูดถึงเรื่องของศาสตร์ในการกระตุ้นภูมิต้านทานมาหลายครั้งมากๆไม่ใช่เฉพาะในช่วงของโควิดแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราถูกหยิบยกมาพูดถึงบ่อยมากในการแพทย์บูรณาการเนี่ยเขาก็มองว่าการกระตุ้นภูมิต้านทานคือจุดเริ่มต้นของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้แทนที่จะต้องไปพึ่งพายาแทนที่จะต้องไปพึ่งพาเครื่องไม้เครื่องมืออื่นก็เริ่มต้นที่ตัวเองก่อนเราเอางี้ดีกว่าคือหลายครั้งก็จะมีแพทย์บางท่านบอกว่าอุ้ยวิตามินไม่ต้องกินหรอกเราทานอาหารตามปกติเราก็ได้รับวิตามินอยู่แล้วครับผมขอเปรียบเทียบอย่างนี้ก็แล้วกันในกรณีที่ปกติที่เราไม่มีปัญหาเกี่ยวกับอะไรชีวิตเราอยู่สบายๆนอนชิวๆโอเค
การรับประทานอาหารตามปกติเนี่ยมันพอแน่นอนแต่ถ้าสมมุติว่าเราเกิดไปเจอปัญหาหรือไปเจอเชื้อโรคหรือไปเจอสิ่งแปลกปลอมอะไรก็ตามที่เข้าสู่ร่างกายวันเกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นเนี่ยไอ้สิ่งที่ธรรมดาที่บอกว่าอาหารเพียงพอบางทีการกินอาหารอย่างเดียวมันก็ไม่พอมันก็จำเป็นที่จะต้องก็เหมือนรถยนต์อ่ะถ้าคุณวิ่งมากคุณก็ต้องใช้น้ำมันมากถูกไหมเออก็เหมือนกันพอร่างกายเจอปัญหาแล้วจะต้องใช้ขบวนการนี้มากมันก็จำเป็นที่จะต้องการวัตถุดิบในการที่จะมาใช้เพื่อที่จะทำให้เกิดขบวนการตามปกติของร่างกายมากขึ้นผมมีคำถามที่ผมเองผมนึกสงสัยแล้วก็ผมรู้สึกว่าเป็นข้อขัดแย้งกับสิ่งที่แพทย์หลายๆท่านพูดแต่ว่าผมขอเอาไว้ในช่วงหน้าดีกว่าเดี๋ยวผมมาตั้งคำถามนี่กับคุณหมอในช่วงหน้าติดตามชมครับคุณผู้ชมครับว่าคำถามของผมคืออะไรในช่วงหน้าครับสักครู่เดียวครับยาปฏิชีวนะยาปฏิชีวนะวัคซีนต่างๆมาซึ่งพวกนี้มันก็ละลายในไขมันค่อนข้างเยอะครับนะครับแล้วก็คุณก็ทานเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นมาตามมาก็คือมันก็ไปส่งผลต่อลำไส้และแต่อีกตัวนึงที่สำคัญที่เรียกว่าไบฟิดาแบคทีเรียมถ้าไบฟิดาแบคทีเรียมลดลงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะทำให้เกิดคนหุ่นอย่างน้าเนี่ยเยอะแยะมากมายสนับสนุนโดย Immunic Plus ช่วงที่3ของรายการ Discovery Health Tips ครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้สนับสนุนโดย Immunic Plus ครับภูมิต้านทานที่แข็งแรงทางเลือกที่คุณเลือกได้ด้วยตัวคุณเองครับในช่วงที่ผ่านมาผมทิ้งท้ายเอาไว้ท้ายเบรกว่าผมมี1คำถามที่ผมจะมาถามคุณหมอผมขออนุญาตอุปโลกตัวเองว่าผมเป็นปัญญาชนเลยอะเมื่อเช้าผมตื่นมาผมกินกาแฟ1แก้วแซนด์วิช1ชิ้นมื้อกลางวันผมเป็นกะเพราหมูสับไข่ดาวมื้อเย็นผมเป็นหมูกระทะชาบูกับเพื่อนผมถามหน่อยเลยผมกินแบบนี้5วันต่อสัปดาห์มันจะเอาสารอาหารที่ไหนมาครบครับเอ๊ะแต่ฟังดูก็น่าจะครบนะก็แซนด์วิชผมไม่มีผักกะเพราไข่ดาวผมมีใบกะเพราอยู่8ใบชาบูผมก็มีแต่หมูย่างผักก็ไม่มีแล้วมันจะครบยังไงเขาบอกให้กินให้ครบก็นะก็กินไม่ครบเองก็ปัญหาคืออ่ะโอเคให้ผมกินให้ครบก็ได้ผมก็เดินไปมื้อดึกผมไปซื้ออาหารแช่แข็งมาเป็นผัดผักแช่แข็งในร้านสะดวกซื้อมันมีสารอาหารไหมครับมีครับแต่ว่ามันอาจจะไม่เพียงพออ่ะนี่ไงมันจึงเป็นคำถามก็คือแล้วทำไมเราจึงเชื่อว่าสิ่งที่เรากินอยู่มันพอแล้วนะครับอันนี้คือคำถามที่ผมสงสัยเฉยๆนะเราควรประเมินทุกอย่างจากการไม่พอก่อนแล้วใส่ให้พอทุกคนไม่ใช่บอกว่าทุกคนมีพอแล้วแล้วไม่ต้องใส่ก็จริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนด้วยนะครับครับมันก็อันนี้เราก็ต้องยอมรับความจริงว่าทุกคนไม่มีใครเหมือนกันเลยถูก ไม่มีใครเหมือนกันเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้การรับประทานอาหารเนี่ยโดยปกติถ้าเราทานตามปกติเนี่ยมันอาจจะเพียงพอนะคือวันนี้อาจจะขาดถ้าน้าไม่ได้กิน5วันเลย มันก็พรุ่งนี้มันก็อาจจะเป็นอีกแบบนึงหรือว่ามะรืนนี้ก็อาจจะเป็นอีกแบบนึงซึ่งมันก็สลับกันไปมันก็อาจจะเพียงพอถึงแม้คุณจะทานอาหารที่คุณทานเข้าไปแต่คุณอย่าลืมว่าไอ้ที่ทานเข้าไปเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในร่างกายหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะการที่คุณจับใส่ปากมันไม่ได้แปลว่ามันเข้าไปในร่างกายคุณนะถามว่าถ้าสมมติว่าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบการดูดซึมในลำไส้ซึ่งเดี๋ยวนี้มีมากเราทานอาหารพวก processed food นะครับเป็นพวกยกตัวอย่างอย่างแฮมเบอร์เกอร์ซึ่งก็ทำมาจากเศษหมูเศษเนื้อเอามาปั้นขึ้นมาเป็นก้อนแล้วก็ในนั้นมันก็มีมันค่อนข้างเยอะในขณะเดียวกันก็อย่าลืมว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้เวลาต้นตอมาเนี่ยก็อาจจะมีการให้สาร
ยาปฏิชีวนะยาปฏิชีวนะวัคซีนวัคซีนต่างๆมาซึ่งพวกนี้มันก็ละลายในไขมันค่อนข้างเยอะครับนะครับแล้วก็คุณก็ทานเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นมาตามมาก็คือมันก็ไปส่งผลต่อลำไส้จริงๆมันไม่อาจจะไม่ได้ส่งผลต่อตัวลำไส้โดยตรงแต่มันอาจจะไปส่งผลต่อตัวแบคทีเรียปกติในลำไส้ซึ่งแบคทีเรียที่ดีในลำไส้ก็มีอยู่2ชนิดชนิดหนึ่งก็คือที่เรารู้จักคุ้นเคยแลคโตบาซิลัสซึ่งหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อเลยและแต่อีกตัวนึงที่สำคัญที่เรียกว่าไบฟิดาแบคทีเรียมไบฟิดาแบคทีเรียมเนี่ยก็มีความสำคัญซึ่งถ้าไบฟิดาแบคทีเรียมลดลงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะทำให้เกิดคนหุ่นอย่างน้าเนี่ยเยอะแยะมากมายมันก็เลยทำให้เกิดการมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลำไส้ตัวลำไส้ก็เลยเกิดการอักเสบตามมาอาหารมันก็เป็นตัวกำหนดครับไอ้ตัวธรรมชาติที่อยู่ในลำไส้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วที่จะบอกว่าพอไม่พอเนี่ยถึงแม้จะกินอาหารครบหมู่ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะครบนะไม่ได้หมายความว่ามันจะพอไม่ได้แถมหมายความว่ามันจะพอเพราะว่าบางครั้งดีเฟกต์ที่เกิดขึ้นในการดูดซึมอะไรต่างๆในการย่อยในการอะไรต่างๆมันก็ทำให้ไอ้ตัวที่เรากินสมมติปริมาณแค่นี้มันอาจจะหดเหลือแค่นี้ก็ได้ครับใช่ไหมฮะเพราะนั้นเราก็เลยกินให้เหลือเพื่อที่จะพอแน่ๆอะไรมีคำถามที่คุณผู้ชมฝากมาตกลงทุกวันนี้เนี่ยฉันจะเชื่อใครดีอ่ะเพราะว่าก่อนหน้าที่ฉันจะถูกขังอยู่ในบ้านเป็นเวลาเดือนกว่าเนี่ยพอเลือกที่จะหาวิธีการในการบำรุงร่างกายตัวเองดูแลคุณภาพชีวิตตัวเองก็มาเจอความจริงอีกข้อนึงจากอีกด้านนึงเขาก็บอกว่าไม่ต้องไปกินไม่ต้องไปกระตุ้นภูมิต้านทานไม่ต้องไปกินวิตามินนู่นนี่นั่นนู่นตกลงเนี่ยจะต้องเชื่อใครกันแน่คุณก็พิจารณาเอาสิ่งที่เรานำเสนอว่าเรานำเสนอว่าโอเคเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นะก็ถ้าท่านพิจารณาตามแล้วท่านคิดว่ามันเป็นเหตุเป็นผลท่านก็ปฏิบัติตามถ้าท่านคิดว่าเราพูดเพ้อเจ้อก็ไม่ได้ว่าอะไรกันเป็นเพียงแค่นำเสนอเฉยๆครับเราก็นำเสนอในอีกมุมมองนึงว่าเราเพียงแค่บอกว่าในโลกนี้เนี่ยมันมีองค์ความรู้อีกองค์ความรู้หนึ่งคือเรื่องของการกระตุ้นภูมิต้านทานซึ่งมันเป็นเรื่องดีและมีประโยชน์แล้วมันถูกนำมาใช้ไปเป็นเวลานานแล้วไม่ใช่กับเรื่องโควิดอย่างเดียวด้วยกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วที่เราคุยกันเนี่ยมันไม่ได้เฉพาะเรื่องโควิดนะครับไม่ใช่เฉพาะไวรัสไม่ใช่เฉพาะนั้นท่านสามารถนำไปใช้ได้ในทุกๆกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภูมิแพ้ในเรื่องเพราะมันคือหลักมันคือความจริงของการทำงานของร่างกายนะครับเพียงแต่ว่าเราเอามาย่อยให้ท่านดูเท่านั้นเองว่าท่านควรจะแก้ไขตรงไหนหรือว่าปรับปรุงตรงไหนไม่ใช่เราก็ไม่ได้บอกว่าท่านจะต้องมานั่งกินอย่างเดียวนะนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับคือสิ่งที่เรานำเสนอคุณผู้ชมมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแพทย์บูรณาการก็จะเป็นเรื่องของการแพทย์แผนไทยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่คุณหมอพนิษฐ์เอามาเล่าให้เราฟังวันนี้แต่ยังไม่จบนะมาต่อพรุ่งนี้ต่อได้ต่อพรุ่งนี้เลยยาวๆเพราะว่าเรื่องยังไม่จบแต่เวลากำลังจะจบแล้วฮะสิ่งที่เรานำเสนอกับคุณผู้ชมตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องราวที่ว่าด้วยการเสริมสร้างภูมิต้านทานการดูแลภูมิต้านทานของเราเองเนี่ยให้มีความสมบูรณ์เพราะว่าเมื่อเรามีภูมิต้านทานที่สมบูรณ์มันเป็นจุดเริ่มต้นของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะเราสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ภายใต้สภาวะที่มันเกิดความผันผวนแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีโรคระบาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศรวมไปถึงเรื่องของปัจจัยอื่นๆนะครับสิ่งที่เราหยิบยกมาพูดคุยกันวัตถุประสงค์ของเรามีเพียงแค่ข้อเดียวคือการนำเสนอองค์ความรู้อีกด้านนึงให้คุณผู้ชมได้ทราบเท่านั้นเองและแน่นอนในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับภูมิต้านทานมานำเสนอคุณผู้ชมกันอีกฮะในวันนี้เนี่ยเวลาหมดละก่อนอื่นเราก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรประจำรายการของเรา1ท่านก่อนครับนาวาเอกนายแพทย์พนิษฐ์จันทรพดีคุณหมอเอกขอบคุณครับขอบคุณครับลืมไม่ได้เลยก็คือผู้สนับสนุนรายการใจดีของเราฮะผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรสกัดราเบน5สูตรสมุนไพรสกัดสำหรับทุกคนในครอบครัวครับอิมมูนิกพลัสฮะภูมิต้านทานที่แข็งแรงทางเลือกที่คุณเลือกได้ด้วยตัวคุณเองครับและขอขอบคุณสถานที่สวยๆที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราถ่ายทำรายการในตลอดสัปดาห์นี้ด้วยคาบูคาเฟ่ครับถนนนครอินทร์ใกล้เคียงวงเวียนพระราม5ฮะคุณผู้ชมที่อยากรับประทานอาหารอร่อยๆในบรรยากาศสบายๆนะเชิญที่คาบูคาเฟ่ได้ครับ
และแน่นอนฮะคุณผู้ชมครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ฮะ 10:30 ถึง 11:00 นทางช่อง News 18ครับเราจะกลับมาเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกันเป็นประจำฮะผมอาจารย์หนุ่มพิมพ์ชนกมาลักวงณอยุธยานี่คือรายการ Discovery Health Tips ครับพรุ่งนี้กลับมาพบกับคุณผู้ชมใหม่แน่นอนวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับNews 18